สวัสดีครับก็วันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในรายการ189 Cafe Business Talk นะครับก็คราวก่อนเราคงพอจะนึกออกนะครับเราคุยกันเรื่องของ Design Thinking นะครับเป็นการคิดแบบนักออกแบบหรือการออกแบบด้วยแนวคิดที่มีดีไซน์นะครับทำนองนี้นะครับเราคุยกันไปแล้วก็ได้พูดคุยถึงที่ไปที่มานะครับตั้งแต่พัฒนาการของ Design Thinking นะครับที่เราจับประเด็นกันคร่าวๆตอนนั้นก็บอกว่าคนเริ่มแรกที่คิดในเชิงธุรกิจก็คือ Steve Jobs นะครับเป็นคนคิดที่จะใช้การออกแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับหรือที่เราเรียกว่า New Product Development นะครับโดยเฉพาะ ตระกูลของ iPhone, iPad ทั้งหลายเนี่ยนะครับก็จะเห็นภาพว่ามันมีดีไซน์อะไรที่แตกต่างไปจริงๆแล้วกระบวนการของ Design Thinking เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆนะครับที่เอามาใช้บางครั้งก็อาจเอาไปใช้ในกระบวนการแก้ปัญหาครับเพื่อหาโซลูชันใหม่ได้ด้วยนะครับวันนี้ผมคิดว่าเราก็กลับมาคุยกันเพิ่มเติมนะครับต่อเนื่องเข้ามาก็คือเป็นการนำองค์กรด้วยแนวคิดดีไซน์ thinking นะครับก็อันนี้เป็นภาพสไลด์ที่ประมวลแนวคิดครับอันนี้เป็นช่วงที่ผมพัฒนาขึ้นมาก็หมายความว่าเราพยายามที่จะทำไงให้องค์กรเนี่ยมีเรื่องนวัตกรรมพัฒนาไอเดียใหม่ๆนะครับสามารถที่จะเอาไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดได้ผลทันทีนะครับอันนี้ก็เป็นรูปแบบหนึ่งที่ผมพัฒนาขึ้นนะครับแล้วก็ไปใช้กับธุรกิจหลายธุรกิจนะโดยเฉพาะล่าสุดที่ผ่านมาเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยครับก็ไปทำกับธุรกิจที่เป็นธนาคารครับหรือแบงกิ้งเนี่ยครับไปพัฒนาทุกระดับผู้บริหารให้มีแนวคิดของการคิดอะไรใหม่ๆนะครับด้วย Design Thinking นะครับอันนี้วันนี้ผมก็ขอย้อนกลับไปภาพหนึ่งนะครับคราวก่อนเนี่ยก็คุยให้เห็นภาพว่าคำว่า Design Thinking เนี่ยมันก็อาจจะมีหลายตัวอาจจะเป็นเรื่อง Agile Sprint นะครับก็หมายถึงว่าไวแล้วยังไวเข้าไปอีกด้วย Sprint เนี่ยนะครับก็คือคิดไอเดียภายใน5วันนะครับใน1สัปดาห์นะครับหรืออีกอันหนึ่งก็เป็นสตาร์ทอัพที่เขาใช้กันก็คือ traction model นะครับเป็นภาพนี้นะครับอันนี้ที่ไปที่มาของคราวก่อนเนี่ยนะครับผมวันนี้เลยหยิบภาพมาให้ดูอีกทีนึงนะครับว่าจริงๆวิธีการแบบเดิมที่เราเรียกว่าวิธีการแบบน้ำตกเนี่ยนะ waterfall นะครับแล้วก็มันเป็นวิธีที่ช้านะครับไม่ทันกับยุค4.0 หรือยุคที่มีนวัตกรรมใหม่ๆเนี่ยครับก็เริ่มจากไอเดียชั่นก็หมายความว่าเกิดไอเดียขึ้นมาปุ๊บเนี่ยนะครับก็วิเคราะห์ประเด็นต่างๆประเด็นปัญหาหรืออะไรก็ตามมาพอวิเคราะห์เสร็จก็มาทำbusiness planning นะครับคือวางแผนธุรกิจนะครับเพื่อที่จะนำไปสู่การเป็นโครงการให้ได้นะครับก็พอเป็นโครงการตัวเนี้ยเราก็เรียกว่า product development เสร็จแล้วเราก็นำเข้าสู่ตลาดหรือ launch เข้าสู่ตลาดไปกระบวนการแบบนี้ครับมันเป็นกระบวนการซึ่งใช้เวลาต้องทำแผนหลายหน้า20กว่าหน้า30หน้าก็มีแนวความคิดว่าวิธีนี้ไม่เวิร์กแล้วล่ะนะครับก็นำไปสู่วิธีใหม่ๆนะครับที่ในปัจจุบันเนี่ยก็พัฒนาหลายรูปแบบนะครับที่เราเรียกว่า design thinking นะครับถ้ารูปซ้ายสุดเนี่ยนะครับถ้าท่านสังเกตให้ดีนะฮะจริงๆมันจะเป็นกระบวนการที่ เราเรียกว่า state gate นะครับคำว่า state gate เนี่ย state ก็คือเป็นขั้นๆ gate ก็คือประตูเนี่ยนะครับก็มีพัฒนาการมาจากแนวคิดที่ว่าบริษัทใหญ่ๆหลายบริษัทเนี่ยพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ยังไงนะครับก็ใช้แนวคิดของ state gateในการพัฒนาขึ้นมาซึ่งผมก็เอามา modify ใช้ในเมืองไทยนะครับเรียกว่า idea innovation model นะครับ
ก็จะมีอยู่4ขั้นตอนขั้นตอนแรกก็คือ co-ideation ก็คือการร่วมกันคิดนะครับก็เหมือน idea generation เนี่ยครับเป็นการพัฒนาแนวคิดใหม่ๆขึ้นมานะครับอันนี้ผมไป ทำกับกลุ่มธุรกิจนมเปรี้ยวนะก็คือ Dutch Mill นะเนื่องจากเขาขยายพื้นที่เต็มพื้นที่แล้วอยากขยายพื้นที่เพิ่มจะเป็นไงพนักงานขายก็รู้สึกว่าสุดแล้วนะครับก็เลยมาทำเรื่องของการวิเคราะห์นะครับ DM Analysis นี่ก็คือวิเคราะห์ด้านลูกค้านะครับว่าลูกค้าเป็นยังไง Customer นะครับCurrency นี่ก็คือการค้าขายนะครับหมายถึงว่าได้เงินมามากน้อยสักแค่ไหนCommunitization ก็หมายความว่าเข้าไปในพื้นที่นะครับเป็นชุมชนนะครับเป็นยูนิตการขายนะคอมมูนิเคชันก็จะสื่อสารทางการตลาดยังไงเราก็พยายามมองพวกนี้ครับอาจจะปรับแนวคิดจาก 4P นะครับให้แตกต่างออกมานิดหนึ่งนะก็ไปวิเคราะห์ตรงนี้หลังจากนั้นก็เป็นขั้นตอนโคดีไซน์คิดใหม่ๆนะร่วมกันคิดระหว่างทั้งผู้บริหารพนักงานขายนะครับแล้วก็บริษัทนะครับก็ช่วยกันคิดว่าจะเปิดตลาดยังไงเพิ่มพื้นที่ขายเมื่อมันขายไม่ได้นะครับแล้วก็ขี้เกียจหาลูกค้าใหม่แล้วนะครับเราก็มาหาวิธีการนะครับหลังจากนั้นก็เป็นโคดีโรเมนต์นะครับสร้างโปรเจกต์ขึ้นมานะที่จะคิกออฟนะว่าถ้าเราคิดใหม่ๆอย่างเงี้ยนะครับเพื่อพัฒนารูปแบบเป็นไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์เอเจนต์นะครับให้เอเจนต์เนี่ยมีผลงานสูงได้ไงแล้วสุดท้ายก็คือโคโปรดักชันนะครับก็คือร่วมดำเนินการนี่คือกระบวนการที่ผมเรียกว่า state gate นะครับซึ่งเป็นวิธีการที่ทำมานานแล้วเราก็มาพัฒนาใหม่นะครับอันนี้ก็เอาไปใช้ในธุรกิจเลยว่าถ้าเผื่อเป็น idea innovation model เนี่ยนะครับคิดไอเดียนะครับพัฒนาโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์บริการนะครับแล้วก็นำเข้าสู่ตลาดตาม4ขั้นตอนนี้ครับก็จะเป็นนี้นี่ก็คือภาพที่กลับไปในภาพแรกนะเป็นงั้นตอนนี้พอเป็นอย่างนี้เสร็จเนี่ยนะครับมันมีอีกภาพที่2เนี่ยด้านขวาเนี่ยก็เรียกว่า traction model นะครับก็คือขั้นแรกก็คือดูระหว่างปัญหาหรือ pain point ของลูกค้านะครับแล้วก็มาหา solution ที่ fit กับ pain point นะครับถ้าพูดง่ายก็คือ product กับ market fit กันไหมถ้า fit กันพอดีก็นำไปสู่ขั้นที่3คือ scale หรือ scale up ก็คือทำให้ขายได้นะครับส่วนรูปล่างซ้ายเนี่ยก็คือ design thinking นะครับผมขอเข้าไปนิดหนึ่งนะครับdesign thinking ก็อันนี้เป็นภาพที่ผมปรับขึ้นมานิดหนึ่งนะจริงๆก็จะมีอยู่5ขั้นตอนขั้นตอนที่1ก็คือทำความเข้าใจลูกค้านะ empathize ขั้นที่2ก็คือ define หรือนิยามขั้นที่3ก็คือการ ideate ก็คือออกแบบไอเดียโฟโตไทป์แล้วก็ไปทดสอบเป็นเทสนะครับคราวนี้วันนี้ผมจะเล่าอะไรให้ฟังนะครับผมก็คิดว่ารูปแบบที่น่าสนใจอันหนึ่งนี่ก็คือตัวนี้ฮะเป็น Agile Innovation Model นะครับก็คือเอา Design Thinking กับ State Gate นะครับมาใช้ด้วยกันนะครับก็หมายความว่าขั้นตอนที่เรารู้จักปกติเนี่ยนะครับเมื่อกี้ผมบอกแล้ว State ก็แปลว่าขั้นเกตก็คือประตูนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามองให้ง่ายเนี่ยก็จะเหมือนกับว่ามีอยู่3ส่วนด้วยกันส่วนที่1ก็คือการเจเนเรตความคิดครับเราก็มองว่าตรงนี้ถ้าทำให้เร็วนะภายใน1วีคได้ไหมนะครับก็คือพยายามคิด1สัปดาห์นะฮะคิดไอเดียใหม่ๆนะครับก็วิธีการง่ายที่สุดก็คือไปหาสิ่งที่เป็นเพนพอยต์ของลูกค้านะครับลูกค้ามีปัญหาอะไรนะครับลูกค้าไม่พอใจเรื่องอะไรอย่างเช่นตัวอย่างที่ชัดสุดก็คือบริการรถแท็กซี่ในบ้านเราเนี่ยครับก็เป็นตัวอย่างที่ชัดมากนะครับช่วงฝนตกเราเรียกแท็กซี่แท็กซี่ก็ไม่ค่อยไปถูกไหมครับช่วงเวลา rush hour ก็คือเวลาเร่งด่วนช่วงเช้าช่วงเย็นอะไรเงี้ยครับเรียกแท็กซี่ก็ไม่ค่อยไปนะครับเพราะว่ารถติดนะแท็กซี่ก็ไม่ค่อยอยากไปนะครับไปไกลมากๆก็ไม่ค่อยอยากไปนะครับอันนี้ก็คือเป็นเพนพอยต์เพราะนั้นเมื่อมีทางเลือกอื่นเช่นมีแมสทรานสิตมีรถไฟฟ้ารถใต้ดินคนก็หนีไปใช้รถไฟฟ้ารถใต้ดินถูกไหมครับมีรถตู้ถ้าบริการดีคนก็ไปใช้ในปัจจุบันก็เกิด
พวกสตาร์ทอัพแนวใหม่เช่น Uber นะฮะ Grab นะครับพวกนี้ก็เป็นการแมทความต้องการของลูกค้าก็คือเพนพอยท์ที่แท็กซี่บริการไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยแต่ผมสามารถใช้เทคโนโลยีนะครับอยู่บนแพลตฟอร์มที่อยู่บนมือถือแล้วผมก็สามารถเรียกได้ถูกไหมครับแล้วก็โอเคแมทความต้องการเสร็จยอมจ่ายค่าบริการแพงขึ้นอีกสัก20 บาท30 บาทอะไรทำนองนี้นะครับเรียกปุ๊บมาเลยไปนะครับอันนี้ก็จะเห็นภาพว่าไอเดียอินเจเนอเรชันเนี่ยก็จะเป็นจุดที่เห็นภาพว่ามันเป็นการแก้เพนพอยต์ของลูกค้าได้นะครับก็จะทำให้เห็นภาพว่าเขาสามารถที่จะปิดแก๊ปได้นะครับปัญหาตัวนั้นนะครับที่จะเป็นงั้นได้เพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าคิดอะไรที่เร็วๆตรงนี้ก็เป็นประโยชน์มากนะครับส่วนที่สองก็คือ development funnel นะครับก็เป็นลักษณะการพัฒนาโครงการใหม่ๆนะครับตรงนี้ก็กลับมาเหมือนเดิมครับทำไงให้เร็วนะครับไอ้โครงการตรงนี้ทำไงให้เร็วนั้นอันนี้ก็ไปเป็น on top บน stage gate นะครับเพราะฉะนั้นก็ขั้นแรกก็คือคิดไอเดียเสร็จ gate ก็คือผ่านก็เข้าประตูเลยขั้นที่สองก็อะไรฮะสร้าง case นะครับแล้วก็นำไปสู่การปฏิบัติเลยอันนี้ก็เป็นวงจรที่สั้นขึ้นแล้วก็เป็นสเตจ4ก็คือพัฒนาคอนเซปต์ผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับแล้วทดสอบในเบื้องต้นแล้วหลังจากนั้นลอนช์เลยเข้าสู่ตลาดนะครับนั้นก็จะเป็นเรื่องของทำเงินยังไง commercialization นะครับเพราะนั้นอันนี้ก็คือเป็นวิธีการใช้ design thinking ให้มันเร็วขึ้นในธุรกิจนะครับก็ซึ่งเรามักจะเรียกกันว่าเป็นอาจายอาจายก็คือทำไงให้มันว่องไวทำให้รวดเร็วเพราะฉะนั้นโดยสรุปคอนเซปต์ง่ายๆก็คือว่าถ้าเราอยากจะใช้สเตจเกตเหมือนเดิมเนี่ยซึ่งมีอยู่3ช่วงด้วยกันก็คือสร้างไอเดียพัฒนาโครงการแล้วก็ขายได้นะครับทำเชิงพาณิชย์ได้เนี่ยก็เอาดีไซน์ทิงกิ้งเข้าไปใช้นะครับถ้าท่านย้อนกลับไปดีไซน์ทิงกิ้งเนี่ยนะครับก็คือขั้นนี้ทำความเข้าใจนะครับซึ่งผมยกตัวอย่างเมื่อกี้อย่าง Uber นี่จะเห็นภาพชัดมันมีเพนพอยต์อะไรแล้วเราวิเคราะห์สรุปสิ่งที่เป็นเพนพอยต์ของลูกค้าเป็นนิสนะครับมุมมองของลูกค้าเข้าใจเสร็จเราก็มานิยามเอ๊ะมันน่าจะมีบริการสาธารณะอะไรที่ดีนะครับนั้นอย่างบ้านเราเนี่ยตอนนี้บอกว่าจะเพิ่มค่าโดยสารอีก50 สตางค์ให้กับแท็กซี่นะครับผมคิดว่าถ้าสมมติว่าขนส่งมวลชนลดราคานะครับมีรถไฟฟ้ารถใต้ดินเยอะนะแท็กซี่ขึ้นเท่าไหร่ก็ไม่มีใครว่าครับเพราะเรามีทางเลือกเพราะฉะนั้นผมคิดว่าในการดูแลด้าน transportation หรือการขนส่งเนี่ยน่าจะมีทางเลือกนะครับอย่างนี้ก็จะเป็นประโยชน์นี่คือการนี้ครับเสร็จแล้วเราก็มาออกแบบไอเดียขั้นที่3นะครับว่าเอ๊ะมันจะมีโซลูชันอะไรได้เยอะมากผมเคยไปแถบแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยตั้งแต่อะไรฮะถนนพระอาทิตย์ท่าช้างอะไรแถวเนี้ยนะครับมีอยู่วันหนึ่งก็รอเรือด่วนเจ้าพระยานะครับเห็นฝรั่งนะครับเขาก็มายืนอยู่บนท่าเรือแล้วถามผมว่าเขาจะไปแชงกีล่าเนี่ยครับเฮ้ยมันจะไปทางไหนนะผมก็คิดว่าน่าคิดเหมือนกันบนยืนบนท่าเรือเนี่ยถ้าคนไม่รู้จักเนี่ยมันก็จะมีเรือวิ่งขึ้นกับวิ่งลงถูกไหมฮะก็ต้องดูว่าเรือมันจะขึ้นหรือลงไปทางไหนนะครับเป็นภาพเนี้ยผมก็ถามเขาว่าเขามาจากไหนเขาบอกว่าเขามาจากบราซิลนะครับแล้วถามว่ารู้ได้ไงครับว่าจะต้องไปเรือเขาบอกว่ามันมีคนพอยต์ไว้ในแผนที่ไว้ในสมุดท่องเที่ยวเนี่ยครับบอกว่าถ้ามากรุงเทพเนี่ยนะครับการเดินทางที่ดีสุดก็มี2 ทางนะครับรถไฟฟ้ากับเรือผมบอกอันนี้น่าสนใจถูกไหมครับก็หมายความว่าเขารู้ว่าปัญหาของเมืองหลักๆเมืองหลวงนะที่ขนาดใหญ่ทั้งหลายเนี่ยจราจรจะเป็นปัญหาหลักเพราะฉะนั้นเขาก็มีทางออกนะครับก็คือใช้ขนส่งทางน้ำก็คือเรือนะก็เขารู้จักเรือด่วนเจ้าพระยาด้วยนะครับแล้วก็ใช้รถไฟฟ้าแล้วก็มาต่อเรือนะครับน่าสนใจวิธีคิดของเขานะครับอันนี้ก็คือเป็นรูปแบบที่อะไรเกิดทางเลือกในการเดินทางนะครับหลังจากนั้นก็โฟโตไทป์นะครับก็คือหารูปแบบหรือแนวทางนะครับที่จะทำให้การเดินทางมันง่ายขึ้นยังไงนะครับก็อย่างที่ผมบอกไป
รถไฟฟ้าไปทางเรือนะครับไม่ใช้บริการแท็กซี่ถ้าสมมุติว่าแท็กซี่ค่าโดยสารแพงเกินไปนะครับแล้วก็ปฏิเสธผู้โดยสารนะครับแล้วก็ช่วงเวลาเร่งด่วนก็นะฮะอาจจะมีอะไรครับแอบโกงมิเตอร์นิดๆอะไรเงี้ยสมมุตินะฮะสมมุติไม่แน่ใจดีๆก็มีนะครับโอเคอะไรเงี้ยนะครับหลังจากนั้นก็ทดสอบแนวคิดว่าทางเลือกต่างๆเนี้ยลูกค้าพอใจไหมอันนี้ก็เป็นอะไรครับดีไซน์ทิงกิ้งในแนวคิดที่เรียกว่าอาจารย์อินโนเวชันโมเดลนะครับก็สามารถทำอย่างนั้นได้นะครับก็อันนี้ก็เป็นวิธีการหนึ่งที่เราสามารถที่จะนำเอาดีไซน์ทิงกิ้งไปใช้ในการดำเนินธุรกิจคิดธุรกิจใหม่ทำอะไรใหม่ๆได้ครับก็มีคำถามเยอะว่ามันใช้ได้ทุกธุรกิจไหมในความคิดผมเนี่ยผมคิดว่าการคิดไอเดียใหม่ๆด้วย5ขั้นตอนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นธุรกิจอะไรก็ตามน่าใช้ได้หมดนะครับในความคิดเห็นผมนะครับมันน่าจะใช้ได้หมดนะครับเพราะว่าอย่างผมไปทำกับธุรกิจธนาคารก็เอ๊ะทำได้นะครับไปทำกับธุรกิจโรงพยาบาลเอ๊ะก็ทำได้นะครับโดยเฉพาะ SME ผมก็คิดว่าน่าสนใจมากนะครับถ้าธุรกิจ SME เนี่ยจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆนะครับหรือผลิตภัณฑ์เดิมทำยังไงให้ขายดีก็ไป empathize นะครับคือทำความเข้าใจลูกค้านะครับตรงนี้ก็จะทำให้เห็นภาพว่าเอ๊ะเมื่อเรารู้จักสิ่งที่เป็นปัญหาของลูกค้านะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ลูกค้าอยากได้ก็คืออะไรครับความสะดวกสบายแก้ปัญหาติดขัดในชีวิตประจำวันเขานะครับในการเดินทางในการทำงานในการทำมาหากินนะครับในการแต่งตัวการใช้เครื่องประดับมันสามารถใช้ได้หมดเลยถูกไหมครับหลังจากนั้นเสร็จก็เอาเพนพอยต์ตรงนี้มาเป็นนิสนะครับว่านิสของลูกค้าเนี่ยนะครับมันน่าจะมีโซลูชันอะไรนะครับถ้าเราได้โซลูชันตรงนี้เสร็จเราก็มาดีไซน์นะครับว่าบริการหรือผลิตภัณฑ์อะไรที่จะตอบสนองได้นะครับหลังจากนั้นเสร็จนะครับก็อาจจะมีการเทสนิดหน่อยอะไรก่อนที่จะมาเป็นโฟโตไทป์เป็นต้นแบบนะครับพอเป็นต้นแบบเนี่ยอันนี้สำคัญมากการทำต้นแบบเนี่ยมันอาจจะต้องสเก็ตไอเดียนะครับแล้วลองเทสดูว่ามันฟิตกับความเป็นจริงไหมนะครับวิธีง่ายที่สุดก็คือไปทดสอบกับลูกค้าครับตรงนี้ผมมองว่า SME ถ้าสามารถเอาส่วนที่1 นะครับกับส่วนที่5เนี่ยนะครับทำให้ดีเลยรู้ความต้องการแล้วก็ไปทดสอบลูกค้าซึ่งสามารถทดสอบได้อย่างดีเลยก็จะทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ดีครับงั้น Design Thinking ก็เป็นประโยชน์นะครับเพราะนั้นก็โดยสรุปก็สามารถใช้ได้หลายกิจการหลายรูปแบบนะครับก็น่าจะเป็นประโยชน์ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็วันนี้คิดว่าเราได้สรุปภาพให้เห็นว่ากระบวนการของ Design Thinking เนี่ยนะครับเอาไปใช้ได้หลายธุรกิจจริงๆนะครับเป็นการแก้ปัญหาก็ได้พัฒนากระบวนการใหม่ก็ได้นะครับพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ก็ได้พัฒนาบริการใหม่ก็ได้นะครับก็มีคำถามหรืออะไรก็พูดคุยเข้ามาได้ครับที่189 Cafe Business Talk นะครับของศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์มหาลัยสวนดุสิตครับก็วันนี้ก็คงจะจบในความเร็วแบบอาจายเลยครับสั้นๆนะครับก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ